สวัสดีครับท็อปทศพลหมายสุขครับผมรับบทเป็นตุ้มเม้งครับอยู่กนกครับตุ้มเม้งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนที่เข้ามาเรียนช่างเนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็คือในเรื่องอาจจะไม่ได้เล่าถึงป้าม้าของตุ้มเม้งแต่ว่าเขามีเป้าหมายในการมาเรียนช่างเพื่อจบออกไปเพื่อทำงานเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลป้าม้าให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการมาเรียนช่างของตุ้มเม้งจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้มาแค่มาเพื่อเกเรมาเพื่อแบบตีรันฟันแทงมาเพื่อแบบเก๋าเราจะโจเราจะเท่อะไรเงี้ยครับไม่ใช่แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดหน้าคิดหลังจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็อยากใช้เพื่อเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยตัวตุ้มเม้งเองก็ลุยได้เหมือนกันวันที่เราผ่านมาแล้วเรามองย้อนกลับไปเราอาจจะมีทางแก้แต่ในวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆมันก็คงการเข้าใจกันมันก็คงไม่ได้สามารถกล้าพูดเต็มปากเฮ้ยเม้งไม่ต้องไปก็ได้เว้ยมันก็จะรู้สึกแปลกสำหรับเม้งเองการที่ไม่ไปกับเพื่อนมันก็เหมือนแบบ1เราไม่ใจ2เราทิ้งเพื่อนเนื้อหาของโฟกิงภาค2ไม่ใช่แค่เด็กช่างตีกันครับมันมีพื้นฐานแล้วก็มันมีปัญหาในหลายๆแง่มุมที่ยังคงเกิดอยู่ยังคงไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วก็ต้นตอของปัญหาหนังเรื่องนี้น่าอาจจะได้เห็นทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษามุมมองความรักของเพื่อนฝูงน่าจะได้ครบรถในภาคนี้นะครับผมอยากให้ลองมาดูกันนะครับในโรงภาพยนตร์กับโฟร์คิง 2ครับ